ต้องหมอกล้องเลยต้องเดินมาป่ะรีบรีบมาโอ้โหใส่เอฟเฟกต์แกคงไม่ค่อยได้นอนอ่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในซูมบ้างไหมคะไม่มีเลยหรอเป็นมีไหมหนึ่งคนวรภาเหรอโอเคค่ะสวัสดีสถาบันนึงน Laboratory Diagnosis of Thalassemia นะคะโดยค่ะก็ขอขอบก็ขอสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะคะดิฉันนะคะนางสาจุธาทิพย์ขันธมณฑลค่ะจากฝ่ายโลหิตวิทยากลุ่มพันธุกรรมทางคลินิกนะคะค่ะทาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเกิดจากความผิดปกติของยีนที่สังเคราะห์ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงค่ะทำให้เม็ดเลือดแดงนะคะมีอายุสั้นเปราะแตกถูกทำลายง่ายและสร้างฮีโมโกลบินลดลงค่ะซึ่งนำไปสู่พาโทฟิสิโอโลจีของกับแทบทุกอวัยวะในร่างกายค่ะผู้ที่มียีนทาลัสซีเมียนะคะก็มีทั้งผู้ที่เป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นโรคนะคะก็คือจะเป็นพาหะค่ะผู้ที่เป็นโรคนะคะจะมีอาการแตกต่างกันไปนะคะเช่นภาวะซีดตับโตม้ามโตใบหน้าผิดรูปและการเจริญโตการเจริญเติบโตที่ล่าช้าค่ะหรืออาจจะมีอาการรุนแรงนะคะมากจนถึงเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาค่ะส่วนผู้ที่เป็นพาหะนะคะจะมีสุขภาพปกติค่ะเหมือนคนปกติค่ะแต่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังไปสู่รุ่นลูกหลานได้ค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะพบว่าประชากรไทยประมาณ18ถึง24ล้านคนนะคะจะเป็นพาหะแต่เนื่องด้วยผู้ที่เป็นพาหะนะคะจะมีสุขภาพร่างกายที่เป็นปกติค่ะจึงไม่ทราบว่าจึงไม่ทราบว่าตนเองเป็นมียีนที่ผิดปกติอยู่แฝงอยู่อะค่ะและถ้าคนเหล่านี้นะคะไปแต่งงานกับผู้ที่มียีนผิดปกติเช่นเดียวกันนะคะจะทำให้เกิดการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติร่วมกันไปยังรุ่นลูกไปสู่ลูกที่จะทำให้ลูกเป็นทาลัสซีเมียได้ค่ะ
โรคโลหิตจางนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่อัลฟาธาลัสซีเมียค่ะคือโรคโลหิตจางที่เกิดจากการสร้างสายอัลฟาโกลบินลดลงค่ะแล้วก็ชนิดที่2นะคะก็คือเบต้าธาลัสซีเมียค่ะก็คือโรคที่โลหิตจางที่เกิดจากการสร้างสายโกลบินเบต้าโกลบินลดลงค่ะโรคธาลัสซีเมียชนิดที่รุนแรงที่พบในประเทศไทยนะคะจะมี3ชนิดได้แก่ฮีโมโกลบินบาทไฮดรอกซิทอลค่ะฮอร์โมไซกัสเบต้าธาลัสซีเมียค่ะและก็เบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียทั้ง3ชนิดนี้นะคะและผู้ป่วยรายใหม่ค่ะซึ่งการดำเนินงานด้านนี้นะคะจะอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ3ระดับค่ะคือการตรวจคัดกรองการตรวจระดับที่2ก็คือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดค่ะหรือฮีโมโกลบินไทปิ้งค่ะระดับที่3ก็คือการตรวจวิเคราะห์ระดับ DNA ค่ะการตรวจคัดกรองนะคะเป็นการทดสอบอย่างง่ายค่ะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและบุคลากรที่มีความชำนาญมากนักนะคะการตรวจคัดกรองนะคะจะมีเป้าหมายในการคัดกรองโดยเอาคนที่ปกตินะคะหรือมีความปกติชนิดที่ไม่รุนแรงนะคะออกจากออกไปนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องตรวจเลือดต่อและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะการคัดกรองที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียนะคะมี3การทดสอบนะคะคือการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงค่ะหรือ OF test ค่ะ2ก็คือการตรวจ DCIP ค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการตรวจหาค่าดัชนีเม็ดเลือดแดงค่ะซึ่งการตรวจOF นะคะและ MCV แล้วก็ MCS ค่ะใช้ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากอัลฟาธาลัสซีเมียค่ะและเบต้าธาลัสซีเมียค่ะส่วนการตรวจ DCIP นะคะจะใช้ในการตรวจฮีโมโกลบิน E ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินนะคะหรือฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการค่ะนิยมใช้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติค่ะโดยปัจจุบันนะคะเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์ฮีโมโกลบินไทปิ้งค่ะจะที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะจะมีอยู่2หลักการก็คือ1ก็คือ Liquid Chromatography ค่ะ2และ2ก็คือ Capillary Electrophoresis ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ฮีโมโกลบินในผู้ใหญ่นะคะจะพบว่าการวิเคราะห์ฮีโมโกลบินในคนปกตินะคะจะมีค่าพารามิเตอร์ของฮีโมโกลบินดังนี้ค่ะส่วนคนที่เป็นพาหะนะคะจะมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในปริมาณที่ใกล้เคียงกันกับของคนปกติค่ะแต่จะมีค่า MCV แล้วก็ค่า CMCH ค่ะน้อยกว่าคนปกติค่ะและคนที่เป็นพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียนะคะจะมีค่าฮีโมโกลบิน A2 ค่ะเหมือนเข้ากันกับคนปกติค่ะแต่จะเบตผู้ที่เป็นพาหะชนิดเบต้าธาลัสซีเมียนะคะจะมีปริมาณฮีโมโกลบินขออภัยค่ะจะมีฮีโมโกลบิน A2 นะคะมากกว่าคนปกติค่ะสำหรับการวิเคราะห์ฮีโมโกลบินในเด็กทารกนะคะพบว่าเด็กที่มีความผิดปกติที่เป็นเบต้าธาลัสซีเมียเฮเทโรไซโกนะคะจะมีค่า
ฮีโมโกลบินเท่ากับคนปกติค่ะเนื่องจากยีนเบต้าโกลบินนะคะจะยังแสดงออกไม่เต็มที่ในช่วงแรกเกิดค่ะส่วนเด็กที่มียีนที่มีความผิดปกติที่เป็นอัลฟาทาลัสซีเมียเฮตโรไซโกนะคะจะมีค่าฮีโมโกลบินผิดปกติค่ะเช่นเดียวกับมีความผิดปกติเช่นเดียวกันกับคนที่เป็นพาหะในผู้ใหญ่อะค่ะก็คือมีค่า MCV และค่า MCF น้อยกว่าเด็กทารกปกติอะค่ะสำหรับการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลสำหรับการกลายพันธุ์ของอัลฟาและเบต้าทาลัสซีเมียนะคะปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาในพัฒนาใช้เทคนิคอื่นๆในการตรวจยีนของอัลฟาและเบต้าทาลัสซีเมียค่ะนอกเหนือจากการใช้ conventional PCR ค่ะเช่นการตรวจยีนความผิดปกติที่เป็นอัลฟาทาลัสซีเมียนะคะอาจจะใช้เป็นเทคนิคแกะ PCR หรือ real time PCR ค่ะส่วนการตรวจยีนความผิดปกติที่เป็นเบต้าทาลัสซีเมียนะคะจะใช้เป็นเทคนิคallele specific PCR หรือจะใช้เป็น reverse dot plot analysis หรือก็ใช้เป็นDNA sequencing ค่ะมาดูการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของอัลฟาทาลัสซีเมียก่อนนะคะเทคนิคแรกนะคะก็คือแกะ PCR ค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะจะใช้หาตรวจหาความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของอัลฟาทาลัสซีเมีย1ค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจหาการขาดหายของยีนขนาดใหญ่การขาดหายไปของยีนทำให้สาย DNA สั้นลงค่ะแล้วก็จะทำการใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบให้คล่อมกับ DNA ส่วนที่ขาดหายไปค่ะแล้วก็จะสามารถเพิ่มจำนวนในส่วนนี้ได้ค่ะเทคนิคนี้นะคะสามารถประยุกต์เป็น Multiplex แกบ PCR ได้โดยใช้ไพรเมอร์หลายคู่ค่ะเพื่อตรวจหาการขาดหายไปของอัลฟาโกลบินชนิดต่างๆค่ะจากนั้นก็นำมาติดตามผล PCR โดยใช้อากาโรสเจลเอลิโทรโฟเรซิสค่ะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือ Real Time PCR ค่ะเป็นเทคนิคที่อาศัยการออกแบบโผล่ไพรเมอร์สำหรับการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะการตรวจหาความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของซึ่งวิธีเทคนิคนะคะจะเป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของอัลฟาทาลัสซีเมีย1ค่ะชนิด SCA deletion และ PAI deletion ค่ะเปรียบเทียบกับยีนอัลฟาโกลบินที่ปกติค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของเบต้าทาลัสซีเมียนะคะเทคนิคแรกก็คือ allele specific PCR ค่ะเทคนิคนี้นะคะจะอาศัยการออกแบบและการสังเคราะห์ไพรเมอร์ให้มีความจำเพาะต่อ mutation ชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะจะใช้ชนิดละ2ไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์ที่1นะคะจะจำเพาะต่อ allele ปกติและไพรเมอร์ที่2จะจำเพาะต่อ mutation ชนิดนั้นๆค่ะส่วนวิธีนี้นะคะจะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วค่ะในการตรวจหาความผิดปกติของยีนค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะจะเป็นวิธีนี้นะคะจำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์หลายชนิดในการตรวจค่ะวิธีต่อไปนะคะ reverse dot plot analysis ค่ะเทคนิคนี้นะคะจะอาศัยการออกแบบและการสังเคราะห์ allele specific oligonucleotide ค่ะหลายชนิดนะคะที่มีปลายข้างหนึ่งเป็นหมู่อะมิโนนำมายึดติดบนไนลอนเมมเบรนที่เป็นประจุลบค่ะแล้วนำ DNA ของผู้ป่วยนะคะที่ได้ทำการ PCR โดยทำให้นิวเคลียไทด์บนสาย DNA นะคะติดฉลากด้วยไบโอตินค่ะมาไฮบริไดซ์กับ ASO probe ค่ะแล้วทำการตรวจสอบปฏิกิริยานะคะโดยการทำ color detection ค่ะวิธีนี้จะมีข้อดีก็คือสามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนเบต้าทาลัสซีเมียได้หลายชนิดค่ะจากการทำ hybridization เพียงครั้งเดียวซึ่งก็นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะ
แล้วก็จะมีข้อจำกัดนะคะก็คือกรณีที่เป็น compound heterozygote นะคะของ mutation ที่มีตำแหน่งใกล้กันเช่นโคดอนที่17และโคดอนที่19ค่ะจะไม่พบการเกิดสีบน normal probe ค่ะเนื่องจากตำแหน่งที่ผิดปกตินะคะใกล้กันทำให้ normal probe นะคะทั้งสองชนิดไม่สามารถ hybridize กับ DNA template ได้ค่ะสองก็คือเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากและมีขั้นตอนมีหลายขั้นตอนค่ะจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงค่ะวิธีถัดมานะคะก็จะเป็น DNA sequencing ค่ะเป็นการตรวจหาลำดับการเรียงตัวของสารพันธุกรรมนิยมหลักการที่นิยมใช้ก็คือ Sanger Deoxynucleotide Sequencing ค่ะข้อดีของวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่พัฒนาใช้ร่วมกับเครื่องอัตโนมัติมีอุปกรณ์การอ่านและการแปลผลข้อมูลจะช่วยให้อำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนวิธีนี้นะคะก็คือจะมีข้อจำกัดก็คือเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากและมีหลายขั้นตอนค่ะจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์สูงค่ะสองก็คือเป็นวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงจึงเหมาะกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่ให้บริการตรวจหาการเรียงตัวของสารพันธุกรรมในด้านอื่นที่นอกเหนือจากการตรวจหาความผิดปกติของยีนทาลัสซีเมียค่ะวิธีถัดมานะคะก็คือ Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification ค่ะหรือ MLPA ค่ะเป็นการตรวจหาการขาดหายหรือการเพิ่มจำนวนของ DNA ชิ้น DNA ขนาดใหญ่ค่ะหลักการพื้นฐานก็คือหลักการพื้นฐานของวิธีนี้นะคะจะเป็นการใช้ probe 2ชนิดค่ะมา hybridize กันนะคะในบริเวณที่ต้องการตรวจหา rearrangement ค่ะแล้วทำการเชื่อมต่อ probe ทั้งสองเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นเพิ่มจำนวน probe คู่นั้นด้วยวิธี multiplex PCR ที่มีการติดสี fluorescent ค่ะจากนั้นนำไปทำการวัดขนาดวัดจากนั้นขออภัยค่ะจากนั้นทำการวัดขนาด PCR product โดยดูจากระดับของ fluorescent intensity ด้วยวิธี capillary electrophoresis ค่ะข้อดีนะคะวิธีนี้ก็จะมีความไวและความถูกต้องสูงเป็น multiplex reaction ค่ะจึงช่วยให้รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะสามารถตรวจหาการกลายพันธุ์แบบเบสเดียวหรือ point mutation ได้ค่ะข้อจำกัดนะคะก็จะมีความไวต่อการปนเปื้อนสูงค่ะแล้วก็สัญญาณจากโพรบอาจจะมีการลดลงเนื่องจากแรโพลิมอร์ฟิซึมหรือ mutation และอาจจะจำเป็นจะต้องใช้การทดสอบด้วยเทคนิคอื่นๆค่ะวิธีถัดมานะคะจะเป็น next generation sequencing ค่ะเป็นเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะมีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ได้จำนวนมากค่ะเป็นเทคนิคที่นำมาใช้สำหรับงานวิจัยในปัจจุบันอย่างแพร่หลายค่ะเพื่อศึกษาการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของสารพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่สนใจค่ะ next generation sequencing นะคะที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเช่นการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมดหรือ whole genome sequencing ค่ะและการเลือกอ่านเฉพาะลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนนะคะเช่นเอ็กโซม sequencing และ targeted sequencing ค่ะซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำnext generation sequencing นะคะมาใช้ในการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียนะคะโดยออกแบบ target ยีนให้ครอบคลุมบริเวณการเข้ารหัสของโกวินยีน regulatory region และก็ modify ยีนนะคะพบว่าวิธีนี้นะคะมีความแม่นยำมากกว่าวิธีการวิธีที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันค่ะ
ข้อดีข้อเสียของ next generation sequencing นะคะข้อดีก็สามารถหาลำดับเดตด้วยความไวสูงค่ะได้ในปริมาณมากพร้อมๆกันหลายตัวอย่างต่อหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ข้อจำกัดนะคะเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอนค่ะจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายสูงค่ะสำหรับconclusion นะคะจะขอสรุปเป็นขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยทาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์และสามีค่ะโดยเริ่มจากระดับที่หนึ่งนะคะคือการตรวจคัดกรองค่ะโดยการนำตัวอย่างเลือดชนิด EDTA บัตรนะคะของหญิงตั้งครรภ์และสามีค่ะนำมาตรวจคัดกรองโดยใช้ OS test ร่วมกับการตรวจ DCIP ค่ะหรือการตรวจค่าดัชนีเม็ดเลือดแดงนะคะร่วมกันกับการตรวจ DCIP ค่ะหากผลการตรวจนะคะพบว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือเป็นไปในลักษณะที่มีโอกาสเสี่ยงในการให้กำเนิดบุตรที่เป็นโรคชนิดรุนแรงค่ะต้องส่งเลือดทั้งคู่นะคะตรวจฮีโมโกลบินไทปิ้งค่ะและหากแสดงว่าการประเมินคู่เสี่ยงว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรง3ชนิดนี้นะคะก็จะต้องส่งเลือดตรวจระดับตรวจวิเคราะห์ระดับ DNA ต่อไปค่ะซึ่งการตรวจชนิดไหนนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือผลการตรวจที่ผ่านมาค่ะและการเลือกใช้เทคนิคในการตรวจนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการค่ะจากนั้นก็ทำการประเมินคู่เสี่ยงจากประเมินคู่เสี่ยงและดำเนินการในงานส่วนอื่นๆทางด้านการแพทย์ต่อไปค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบท่านใดมีคำถามไหมคะขอถามได้ไหมไม่ทราบว่าที่แลบนี้ทำทุกขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าตัวอย่างเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะต้องคือเราสามารถทำได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคือตั้งแต่ระดับที่หนึ่งที่สองที่สามขออนุญาตตอบแทนนะคะตัวสกินนิ่งอะค่ะพี่ทิพย์OF DCIP อะไรพวกนี้ค่ะมันจะถูกกรองมาจากโรงพยาบาลก่อนแต่ของเรามันจะอยู่ในขั้นของคอนเฟิร์มระดับสองกับสามนะคะค่ะแล้วแลบของพี่อะค่ะตอนนี้คือรับตรวจอะไรบ้างอะค่ะคือวิธีไหนบ้างอะค่ะถึงฮูจิโนมหรือยังเนี่ยค่ะในระดับฮูจิโนมก็อยู่ในช่วงการศึกษาวิธีค่ะกำลังเซตค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะคือถ้าเกิดเป็นระดับ DNA อะค่ะตอนนี้เราทำreal time PCR เนาะในส่วนของ alpha ทวันนะคะส่วน Data เนี่ยจะใช้วิธี sequencing กับ RDB แล้วก็ตอนนี้กำลังจะอยู่ในช่วงพัฒนาวิธี next gen เนาะค่ะค่ะใช่พี่สาใช้ของอะไรคะ next gen Illumina ไหมหรือว่าอ๋อมีเครื่องอ๋อโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ค่ะยังไงพี่ขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้วิทยากรนะคะ
ค่ะสไลด์น้องสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นตัวแบบอย่างอ่านง่ายค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดการประชุมจะนอกขับค่ะยังไงขอประชาสัมพันธ์จะนอกกิจกรรมครั้งหน้านะคะของทีมงาน KM ค่ะจะมีในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายของ KM ใหญ่นะคะในห้องประชุมใหญ่ค่ะจะเป็นเรื่องการจัดทำเอกสารและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างครุพันธ์นะคะค่ะซึ่งน่าจะเป็นการจัดในวันที่11สิงหาคมรวมกับกิจกรรมอัคคีภัยนะคะก็ยังไงขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมของทีมงาน KM ครั้งต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ